วัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการดักถล่มยานกรอบ BTR ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านโรโบติเน่หรือตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านโนโวโพโคพิปกาแคว้นซาปอริเซียนะครับจากในคลิปนะครับทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้ส่งยานกรอบ BTR 2คันมุ่งตรงมายังตำแหน่งที่ตั้งของยูเครนที่อยู่ที่บริเวณพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านโรโบติเน่หรือว่าตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านโนโวโพโคพิปกาซึ่งที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นที่เกรย์โซนหรือว่าพื้นที่สีเทาๆที่ยังไม่มีใครครอบครองอยู่ในตอนนี้นะครับแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีการส่งรถถังยานกรอบทหารราบเข้ามาปะทะกันอยู่บ่อยครั้งครับแต่ว่าครั้งนี้นะครับมันก็เป็นทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้ส่งเจ้ายานกรอบพิทยาจำนวน2คันเข้ามายังที่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวครับแต่ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถรอดพ้นไปจากเจ้าโดรนของยูเครนได้นะครับไอ้เจ้าโดรนของยูเครนเนี่ยมันก็ไปพบกับไอ้เจ้ารถกรอบดังกล่าวก็กำลังวิ่งมาตามถนนที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้ต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดยิงโจมตีเข้าใส่นะครับซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดที่บริเวณรถกรอกคันแรกได้อย่างชัดเจนครับแต่ว่าเจ้ารถกรอกคันแรกเนี่ยมันก็ยังสามารถวิ่งต่อไปได้นะครับแอดก็คาดว่าจรวดหรือว่ากระสุนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกจุดสำคัญของเจ้ารถกรอก BTR คันนี้หรือว่าจะถูกแต่ว่าเจ้ารถกรอกดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังมีแรงขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์เหลืออยู่จึงทำให้มันเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ต่อไปข้างหน้าได้อีกนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้มีการใช้อาวุธวิถีโค้งยิงโจมตีเข้าใส่เจ้ารถกรอก BTRคันที่2แต่ว่ากระสุนเนี่ยมันก็ได้พลาดเป้าไปนะครับไอ้เจ้ารถกรอบหรือว่ายานกรอบพิทยาของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้ขับหนีออกไปนะครับต่อมานะครับไอ้เจ้ายานกรอบที่ถูกยิงในครั้งแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะขับมาจอดที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าการดักถล่มของเจ้า BTR ของทหารรัสเซียในครั้งนี้มันจะไม่ทำให้ยานกรอดังกล่าวทั้ง2เนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่มันก็ช่วยลดความสามารถในการรุกของทหารรัสเซียเอาไว้ได้นะครับโดยที่สถานการณ์แถวๆทิศทางหมู่บ้านโรโบติเน่โนโวโพโคพิปกาแล้วก็หมู่บ้านเวอร์โบฟทางทหารรัสเซียก็ได้เปลี่ยนโหมดมาเป็นเกมรุกบ้างแล้วนะครับโดยเริ่มเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ได้มีการส่งขบวนรถถังยานกรอบหมายจะเข้ายึดตำแหน่งที่ตั้งที่ถูกทางยูเครนยึดไปก่อนหน้านี้คืนให้ได้แต่ก็มาถูกทางยูเครนเนี่ยดักถล่มจนรถถังยานกรองพวกเขากลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กเต็มท้องทุ่งเลยนะครับอีกทั้งพวกเขาเนี่ยก็ยังอ้างอีกนะครับว่าสามารถยึดพื้นที่ที่บริเวณทางตอนเหนือของหมู่บ้านเวอร์โบฟคืนจากทหารยูเครนได้แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ข้ามฟากกันมาที่บริเวณแถวๆเมืองแอฟดิฟกาที่กำลังมีการต่อสู้กันอย่างดุเดือดกันบ้างนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการระเบิดของรถกรอกของทหารรัสเซียคันหนึ่งที่กำลังวิ่งอยู่ที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งแถวๆเมืองแอฟดิฟกานะครับจากในคลิปนะครับไอ้รถกรอกของทหารรัสเซียคันดังกล่าวเนี่ยมันก็ได้กำลังวิ่งลัดเลาะมาตามทุ่งแห่งหนึ่งต่อมานะครับไอ้รถกรอกของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นไอ้การระเบิดดังกล่าวนะครับก็คาดว่ารถกรอกของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปเหยียบกับทุ่นระเบิดที่ทางกองพลน้อยยานกรอบที่53ของยูเครนวางดักเอาไว้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็เห็นการระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับต่อมานะครับทหารรัสเซียที่รอดชีวิตเนี่ยก็ได้พยายามจะหนีออกจากรถกรอบคันนี้นะครับแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้สักนิดนึงครับแน่นอนนะครับว่าการระเบิดครั้งนี้ทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่53สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวเมืองแอฟนิฟกาแคว้นโดนเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองแอฟนิฟกากันต่อนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มิวนิชั่นยิงถล่มเข้าใส่ทหารรัสเซียที่บริเวณป่าแห่งนึงครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินไปพบกับทหารรัสเซียกลุ่มนึงซึ่งทหารรัสเซียกลุ่มดังกล่าวก็น่าจะกำลังทำการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังกันอยู่ครับในคลิปเพื่อนๆก็เห็นรถบรรทุกแล้วก็ทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้กำลังเดินต่อแถวกันอยู่ครับแอดก็ไม่ชัวร์นะครับว่าทหารกลุ่มดังกล่าวเนี่ยกำลังออกจากพื้นที่หรือว่าเพิ่งเข้ามาในพื้นที่นี้กันแน่นะครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อทหารยูเครนเห็นภาพดังกล่าวเนี่ยพวกเขาก็ไม่รอช้านะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้กระสุนคลัสเตอร์บอมบ์คลัสเตอร์มินิชั่นยิงโจมตีเข้าใส่เพื่อนๆก็เห็นการระเบิดขนาดเล็กกระจายเป็นวงกว้างได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้เราก็ไม่สามารถเห็นความสูญเสียได้อย่างชัดเจนแต่คาดว่าทหารรัสเซียก็น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวเมืองแอฟนิฟกา
แคว้นโดนเน้นนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถถังของทหารรัสเซียที่บริเวณถนนแห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่จากกองพลน้อยยานเกราะที่14ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งโจมตีรถถังของทหารรัสเซียที่บริเวณทางด้านท้ายจนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยก็ยังได้มีการปล่อยเจ้าโดรนกามิกาเซ่อีกตัวนึงบินไปโจมตีซ้ำเข้าใส่รถถังของทหารรัสเซียคันดังกล่าวอีกครั้งจนทำให้เกิดมีการระเบิดเช่นกันนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีดังกล่าวแอดคาดว่ารถถังของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานเกราะที่14สถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปเขาก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ถล่มไปเจ้าระบบเฝ้าระวังภัยแบบมูรอมเอ็มของทหารรัสเซียที่บริเวณดาดฟ้าอาคารแห่งหนึ่งแถวๆย่านยาซีนูวาต้าเมืองโดเนตสแควร์โดนเนี่ยนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเมื่อได้พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้าระบบมูรอมเอ็มซึ่งก็เป็นระบบเฝ้าระวังภัยที่มีกล้องเอาไว้สอดส่องความเคลื่อนไหวของข้าศึกที่บริเวณพื้นที่แถวๆนี้โดยที่กล้องดังกล่าวเนี่ยมันก็มีระยะซูมที่ค่อนข้างไกลเพียงพอที่จะสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของข้าศึกได้อย่างชัดเจนโดยที่เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยมันก็ได้บินพุ่งชนทำให้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นการระเบิดได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ครับไอ้เจ้าระบบมูรอมเอ็มของทหารรัสเซียระบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายพอสมควรนะครับผลงานนี้นะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วย Falcon Avenger สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวๆเขตยาซินูวาต้าเมืองโดเนตสแควร์โดเนตสนะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้มันก็เป็นคลิปความเสียหายของเจ้ารถ ATV แบบ Desert Cross 1,000-3 ของจีนจำนวน2คันที่ถูกไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนบินถล่มที่บริเวณหมู่บ้านกรินสกี้ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับจากในคลิปเพื่อนๆก็เห็นความเสียหายของเจ้ารถ ATV แบบ Desert Cross 1,000-3 จำนวน2คันที่ถูกไอ้เจ้าโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนเนี่ยโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักครับโดยที่เจ้ารถ ATV ดังกล่าวเนี่ยมันก็ถูกผลิตจากประเทศจีนซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่า 2,100 คันที่เตรียมจะส่งมอบไปทางรัสเซียจนถึงสิ้นปี2024กันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการโจมตีดังกล่าวนะครับมันก็เป็นผลงานของหน่วย Bird of Magya สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่แถวหมู่บ้านกรีนสกีฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นกองทัพหนูก็ได้บุกจู่โจมปืนครกอัตราจรแบบ 2S9 นูนาเอ็ดของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งครับจากในคลิปครับทหารรัสเซียซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพลประจำปืนครกอัตราจรกระบอกนี้เนี่ยก็ได้ทำการสตาร์ทเครื่องเพื่อไล่ฝูงหนูดังกล่าวนะครับอีกทั้งทหารรัสเซียอีกคนนึงเนี่ยก็ยังได้ใช้เท้าเหยียบฝูงหนูที่กำลังหนีออกจากเจ้าปืนครกอัตราจรกระบอกนี้ด้วยนะครับสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับถ้าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอร์จะรีบนำมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมกันต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแอร์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีครับ